สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะไปติดตามการลงพื้นที่ของดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตัวท่านเองนะคะก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะและในครั้งนี้ค่ะท่านได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมที่จะผลักดันห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีไปสู่ดิจิทัลไรบารี่เราจะติดตามกับคุณปุ่นธนิตาค่ะเสนา3ลุยเมืองมหาชัยรุกการทำงานถึงที่ไม่มีผักชีโรยหน้าชมชาวกศน.สมุทรสาครจัดการศึกษาออนไลน์ดีเยี่ยมตอบสนองคนวัยทำงานโรงงานและพร้อมผลักดันห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีสู่ดิจิตอลไรบารี่ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งคู่ชุมชนอย่างยั่งยืนดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกศน.โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานโดยมีนายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายมนตรีลิมาพิรักผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครนางวรพรประสมศรีรองผู้อำนวยการข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับแบบไม่ทันตั้งตัวดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่าจากการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครนั้นต้องขอชื่นชมการทำงานของผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนงานกศน.ได้ตรงตามเป้าประสงค์อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำสื่อการศึกษาออนไลน์เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานของกศน.ครบทุกรายวิชาแม้การทำงานจะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ครูพันธุ์พิเศษก็สามารถฝ่าฟันไปจนถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมีคุณภาพโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์หรือ Google Classroom เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ไม่สามารถมาพบกลุ่มตามปกติให้สามารถเรียนย้อนหลังและสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนได้นั้นนับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเวลาให้กับผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ EnNetในภาคเรียนที่2ทับ2562ของสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นจากลำดับที่9ของประเทศเป็นลำดับที่6ของประเทศเป็นการผ่านเป้าหมายขั้นสูงสุดและหากแยกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลสนิทในการสอบ EnNet ได้เป็นลำดับที่1ของประเทศซึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีคนไทยที่ไม่มีสัญชาติเข้าร่วมเรียนด้วยและการจัดการศึกษาในลักษณะห้องเรียนออนไลน์นี้ยังจะดำเนินการต่อเนื่องในภาคเรียนที่1ทับ2563นี้เพื่อใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตจากโรคไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีปัญหาที่นี่คือคนทำงานโรงงานกันเยอะใช่ไหมฮะก็กลับมาดูย้อนหลังแล้วก็สามารถที่จะนำไปศึกษาและนำไปสอบข้อหนึ่งแน่นอนมันเน้นเรียนด้วยตัวเองเราจะมีสื่อการเรียนมาสองไว้มากกว่านั้นมันก็จะต้องมีการควบกลุ่มและมนตรีเองก็ให้นโยบายว่าดูซิว่าลดการควบกลุ่มได้ไหมสำหรับคนที่เราต้องบอกว่าถ้าคนเนี่ยตั้งใจเรียนยังไงเขาก็ตั้งใจเรียนแต่บางทีสถานประกอบการก็ไม่ผ่านโปรไม่ยอมให้ใช่ไหมคะมันก็ต้องเข้าใจเขานี่ก็อยู่ที่คุณภาพต้องมีรักษาซึ่งคุณภาพแล้วก็การเรียนก็ต้องมีผลสัมฤทธิ์อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังแต่ในกรณีที่เราต้องให้โอกาสเฮ้ยจะมาพบกลุ่มแล้วก็โดนไล่ออกจากงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขนะคะเราพยายามทุกอย่างที่จะยกระดับชีวิตแล้วก็คุณภาพทั้งชีวิตคุณภาพทั้งความเป็นอยู่สัก
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนกสน.ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบของสำนักงานกสน.จังหวัดสมุทรสาครพบว่าอาคารหอพักและบ้านพักครูมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีอายุการใช้งานมามากกว่า40ปีแล้วซึ่งจะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปเป็นอย่างเสียงนี่ระบบมันก็เต็มทีนะเสียงไหม้ด้วยแล้วเนี่ยสภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเรายืนแล้วมันไหวเลยนะเนี่ยคือเนี่ยแบบรู้สึกว่ามันไหวๆเลยยุบ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 ตัวมันใหญ่ไหมสายไฟก็เก่ามากอันตรายเนี่ยสำหรับการตรวจเยี่ยมกสน.จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ยังได้เดินทางไปยังห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสมุทรสาครโดยได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมของห้องสมุดด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ทันสมัยพบว่าตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่และได้ความร่วมมือร่วมใจของท้องถิ่นเป็นอย่างดีรวมทั้งความกรุณาของท่านเจ้าพระครูสาครศรีละคุณเจ้าอาวาสวัดคลองครุที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดคลองครุจำนวน1ไร่พร้อมบริจาคทุนทรัพย์และศรัทธาจากประชาชนเพื่อสร้างอาคารห้องสมุดจำนวน3ล้าน7แสนบาทและมอบให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ของประชาชนในความดูแลของกสน.อำเภอเมืองสมุทรสาครตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและสำคัญยิ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นขับเคลื่อนตามนโยบายกสน.ว้าวในการพัฒนาไปสู่ห้องสมุดมีชีวิตพร้อมก้าวสู่ดิจิตอลไลบรารีได้อย่างรอบด้านเพราะด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสมุทรสาครที่เหมาะสมสามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของประชาชนได้อย่างเข้มแข็งและขอให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วไปด้วยกันเพื่อขยายสู่การยกระดับห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยของสมุทรสาครต่อไปเอื้อมพรสุเมธาวัฒนะข่าวณัฐวุฒิวากระดวนภาพอุ่นธนิตาวากระดวนรายงาน